สวัสดีครับผมนายไมโครซิ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะให้ช่างมาตรวจแล้วนะครับตอนนี้หน้างานขุดหนองของเรานะครับขยายหนองนะครับระดับอะไรผ่านแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดน้ำนะครับเพื่อที่จะทำการขนดินออกนะครับเปิดน้ำจากฝั่งนั้นนะครับเข้ามาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเสมอกันแล้วยันกันนะครับแล้วเราก็จะทำการขุดใส่รถดำออกนะครับดูหน้างานนะครับยาวไปฝั่งนั้นตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดน้ำนะครับน้ำก็เริ่มไหลมาแล้วนะครับไหลมาแล้วตรงหลังคันฝั่งนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับเปิดน้ำใส่ให้เสมอกันเสร็จก็จะทำการรีดสโลปเก็บงานนะครับเก็บดินฝั่งกลางตัวนี้หลังคันฝั่งกลางตัวนี้หมดก่อนนะครับก็จะได้เดินสโลปเก็บดินหลังคันใหม่นะครับนี่ก็คนขับแมคโครนะครับเขาน่าจะมาถ่ายคลิปหรือเปล่าเอิร์ธไซจกนะครับน้ำเริ่มไหลแรงเรื่อยๆนะครับมันเริ่มทะลักมาเรื่อยๆนะครับเจ้าโกเบ SK 200 SM นะครับอาจารย์เคิงนะครับเป็นคนขับนะครับเดินมาจากฝั่งนั้นนะครับเดินมาจากฝั่งนั้นข้ามเดินตามหลังคันมานะครับกลางน้ำเดินมาเพื่อที่จะมาเปิดน้ำตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำนะครับมันพยุงดินแนวสโลปไม่ให้มันพังนะครับถ้าเราขุดแล้วเราตากอย่างนี้ไว้นานฝนตกมาอาจจะพังได้นะครับอันนี้ก็ได้ให้น้ำช่วยพยุงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันพังนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโปรยๆแล้วนะครับนี่ก็เอาแมคโครพักจอดตรงนี้ก่อนดูน้ำนะครับว่าดินมันอันตรายนะครับแบบนี้อันตรายแล้วก็อยู่เพื่อที่จะเปิดน้ำให้ลึกกว่าเดิมนะครับให้มันไหลแรงกว่าเดิมแต่ก็ดูเชิงงานก่อนนะครับกลัวดินพังนะครับโบกมือเรียกแล้วนะครับแมคโครนี่น้ำก็เริ่มขึ้นมาสูงแล้วนะครับจากระดับหนองตัวนี้นะครับเขาให้ขุดลงไป9เมตรนะครับจากหลังคันลงไป9เมตรเป็นคิวเต็มเลยนะครับ9เมตรลงเต็มๆเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมคโครซิ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมเจ้า SK 200นะครับ SM Mark 10นะครับตัวนี้เปิดน้ำเดินลุยกลางน้ำตรงนั้นมานะครับมาตามคันแล้วก็มาเปิดน้ำตรงนี้เพื่อที่จะเอาน้ำจากฝั่งนั้นนะครับ
มาฝั่งนี้ให้มันได้ระดับเท่ากันนะครับช่วยพยุงการพังของแนวสโลปนะครับแล้วก็จะทำการขุดลอกสายดั้มแล้วก็เวียงออกเพื่อที่จะให้ได้ระดับนะครับตอนนี้ก็อาจารย์เคิงก็ได้ทำการเปิดให้มันไหลแรงกว่าเดิมนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแรงแล้วนะครับนี่ครับฝนตกแรงแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้รถดั้มนะครับอันตรายนะครับให้รถดั้มถอยมาเอาดินนะครับถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับอันนี้เป็นงานแก้นะครับเจ้าอื่นมาทำแล้วขุดไม่ได้ระดับนะครับขุดไม่ได้ระดับผมเลยมาขุดแก้งานครับอันนี้ก็เป็นงานของผมนะครับให้คนอื่นทำต่อแล้วเขาทำแล้วระดับขาดนะครับขาด3เม็ดปกติเขาให้ขุดลงคิวเต็มนะครับให้ขุดลง9เม็ดแล้วแกขุดได้6เม็ดนะครับขาดอีก3เม็ดก็มาขุดเพิ่มนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้มาคุยกับช่างเองนะครับให้เขาซับต่อแล้วให้แบบเขาแล้วให้เขาคุยกับช่างแต่แกก็มีแบบแล้วแต่แกก็ขุดไม่ได้ระดับนะครับก็ต้องลำบากบริษัทมาทำเองนะครับแก้งานเองนี่ก็เปิดน้ำระดับนี้ลึกลังคันลึกไปประมาณระดับนี้นะครับก็น่าจะฝั่งนี้ก็น่าจะไหลมาแล้วก็เต็มได้ระดับเท่ากันนะครับเลยเอาแมคโครออกเพราะฝนตกฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับอันตรายเปิดน้ำไว้แล้วผมก็จะทำการกลับบ้านนะครับไปเช็ครถเกี่ยวต่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมคโครซิ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมแมคโคร SM ลงมาเปิดน้ำนะครับกลางสระเลยนะครับปีนหลังคันเล็กนะครับในคันตัวนี้ก็จะทำการเอารถดั้มมาขุดแล้วแมคโครตักสายดั้มออกไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมคโครซิ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม